บ้านกึ่งวิถีคืนคนดีสู่สังคมนะวัดบึงวังยาววัดบึงวังยาวเช้านี้หลวงพ่อบุญธนทากาโมมีเวลาบ้างเล็กน้อยเป็นเช้าของวันที่วันอังคารที่17นะเดือนสิงหาคม2564มันขึ้น9ค่ำเดือน9มันก็9ค่ำเดือน9นะขึ้น9ค่ำเดือน9วันนี้หลวงพ่อบุญธนทากาโมณวัดป่าบึงวังยาวมาพบปะเหมือนเช่นเคยได้เวลาแล้วก็มาจากบิณฑบาตแล้วก็ภารกิจก็เสร็จธุระไปบ้างเล็กน้อยก็เลยมาถ่ายทอดสดก็ได้เพื่อถ่ายทอดสดเนาะไลฟ์สดทุกท่านทุกคนเนาะคนที่ติดตามวันนี้อากาศก็ดีอยู่บ้างอากาศก็ดีอยู่บ้างในความรู้สึกของเราอากาศไม่แปรปรวนฝนไม่รู้หายไปไหนนะฝนไม่รู้หายไปไหนแล้วคงย้ายที่แล้วมั้งโล่งเลยก็คงตามกำหนดนะประมาณถ้าช่วงกลางเดือนก็มีฝนชุกหน่อยกรมอุตุบอกอย่างนี้แล้วก็ผ่านไปเหมือนกับชีวิตของหลายๆคนก็มันก็ผ่านไปเหมือนกันผ่านไปบางคนก็ท้องพ่อได้ยินบางคนบ่นเลยบ่นให้หวยซื้อหวยไม่ถูกซื้อหวยไม่ถูกบ่นให้หวยอันนั้นคือก็เราคลายเครียดเนาะคลายเครียดอย่าไปเครียดกับมันเลยเราจริงๆไม่ถูกมันรู้กี่ครั้งกี่หนแล้วกี่รอบแล้วล่ะเยอะแยะไปหมดเยอะแยะมันไม่ได้ดังกิเลสไม่ได้ดังใจเราหรอกทุกอย่างเนาะตามความเข้าใจเมื่อเราทำความเข้าใจแล้วเราก็ต้องทำใจเขาเรียกว่าทำใจทำใจพอเข้าใจเนาะทำใจนะถ้าทำใจไม่เป็นก็ทุกข์อ่ะถ้าทำใจไม่เป็นก็ทุกข์อย่าไปทุกข์กับมันเลยบางเรื่องมันทุกข์มามากแล้วแหละทุกข์จนไม่อยากจะจำแล้วสุขก็เหมือนกันก็จนไม่อยากจะจำแล้วเนาะหลายๆคนยังไม่อยากจะจำถ้าจำได้ก็อย่าไปจำให้นานเลยถ้าความทุกข์ถ้าความสุขก็พยายามจำให้มันนานๆหน่อยถ้าเกิดความสุขเราได้อย่างที่เราต้องการเราเหมือนกับถ้าทั้งโลกเขาไปหาอยู่หากินเนาะภาษาไปหาอยู่หากินเคยได้ที่ไหนก็ไปเคยได้ที่ไหนก็ไปทางนั้นแหละแต่จริงๆมันไม่ใช่นะบางทีมันก็ไปผูที่อื่นแล้วเลยลักษณะถ้าเราจะไปเก็บเห็ดหาหน่อไม้หาหนุ่นหานี่บางทีก็ไปผูที่อื่นแล้วเราเคยได้ตรงนี้เราก็ความทรงจำของเราได้เยอะแต่ตรงนั้นบางทีมันโอ้ยไปซะแล้วอยู่กับความทรงจำไม่เฉยมันก็ที่ผ่านๆมานั่นแหละเดือนสิงหาคมก็เป็นบอกว่าเดือนแห่งวันแม่เดือนแห่งวันแม่มันก็ใช่อยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดวันแม่แห่งชาติไงแต่ถ้าพูดถึงในส่วนนั้นก็หมายถึงว่าแม่ก็อยู่ในดวงจิตดวงใจของเรานี่อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเข้าในสมองเราเลยเนาะเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเข้าสมองเรานี่มันก็ไม่จบอ่ะมันก็ไม่จบชีวิตเกิดมาสู้ชีวิตเกิดมานี่หมายถึงว่าต้องดิ้นรนต่อไปคนไปแล้วก็ไปคนไปแล้วไม่รู้สบายหรือเปล่าแต่หมายถึงว่าเขาน่าจะสบายแล้วมั้งน้องพ่อว่าเนาะจะสบายแล้วมีแต่เหลือแต่เราเนี่ยต้องสู้ไปอีกนานนาน
ถ้ายังอยู่ในโลกอันนี้ถ้าสมมติเราทำความดีก็ยังมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลที่จะติดตามเราไปในภพหน้าชาติหน้าแต่ถ้าสร้างความทุกข์เราก็โอ้อมทุกข์อยู่ตลอดความทุกข์ก็จะตามไปในภพหน้าชาติหน้าจริงๆไม่ต้องถึงขนาดภพหน้าชาติหน้านะถ้าวันนี้เราทุกข์นั้นก็แย่แล้ววันนี้เราทุกข์พรุ่งนี้เราทุกข์มะรืนนี้เราก็ทุกข์วันเดือนปีผ่านไปไทยปีทั้งปีก็ทุกข์อะไรลักษณะอย่ามันทุกข์มากขนาดอย่ามันอยู่ในความทรงจำของเรามากมายอะไรขนาดนั้นลืมมันซะบ้างเนาะหัดลืมมันซะบ้างน้องพ่อว่าหัดลืมซะบ้างอย่าไปเอาเหล้ามาทำให้มันลืมนะจะไปเอาเหล้าอย่าไปเสพสิ่งเสพติดเพื่อให้มันลืมอันนั้นมันลืมไปเป็นบางขณะเฉยๆหรอกลืมเป็นบางขณะให้มันลืมอย่างถาวรได้ไหมล่ะถ้าพูดถึงตอนเนาะเราต้องให้มันลืมอย่างถาวรลองดูดิเราเคยได้เราก็จำได้แต่สิ่งที่ไม่ควรจำก็หมายถึงว่าเราไม่เคยได้ก็อย่าไปจำมันเลยอย่าไปจำมันเลยเราลืมอย่างอื่นเรายังลืมได้เราลืมสิ่งที่ไม่เป็นสาระลืมบ้างก็ได้ไม่เป็นไรทิ้งซะบ้างเนาะทิ้งซะบ้างอ้าววันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกมาจากอันนี้มาจากไปบิณฑบาตก็ชาวตลาดหลายคนก็บ่นกันเงียบมันมวยออกอาการนะถ้าพูดถึงตอนก็มันเงียบเพราะอะไรเงียบเพราะโควิดด้วยหนักๆเข้าก็เงียบวันที่1วันที่16อะไรลักษณะก็เงียบอีกแล้วเงียบอีกแล้วเราพอถึงว่ามันเงียบอะไรบ้างมันเกิดอะไรขึ้นมาถ้ามีเสียงขึ้นมาก็โอ้เราก็คิดเองถ้าไม่มีเสียงก็อีกแล้วคนมันชอบไม่เหมือนกันมันก็เลยขัดแย้งกันชอบไม่เหมือนกันมีบางคนก็ชอบการเมืองอาจจะท้องการเมืองท้องถิ่นบ้างแต่เขาไม่นิยมเราว่าเราแพ้เขาอีกส่วนอีกอย่างก็แพ้เงินเขาพูดอยู่บ่อยนะความดีแพ้เงินคนมีเงินมากเขาก็เอาแล้วเขาได้ประโยชน์ได้ประโยชน์นะต้องทำความเข้าใจแต่ถ้าสมมติเราไม่ทำความเข้าใจกันไปเข้าใจว่าจะเอาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะอย่าไปเอาอย่างเดียวนะเรามีความสุขในการที่เราพอนี่แหละพออยู่ได้อะไรได้นะถ้าเราอยู่ได้แล้วก็ดูแลใครบ้างอย่างยกตัวอย่างช่วงโควิดอย่างมันต้องดูแลตัวเองนะถ้าพูดถึงตามหลักปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องคนอื่นด้วยเนาะปกป้องคนอื่นอย่าไปหลงระเริงอย่างเกินไปกฎของสังคมเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ต้องทำตามกฎของสังคมนั่นแหละสังคมมันบอกว่าอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนาะน้องพ่อว่าให้เห็นความสำคัญกับสังคมกฎของสังคมเขาว่าเราก็ต้องเคารพกฎของสังคมไม่ในการที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ปัจจุบันเป็นอะไรลักษณะนี้เราดูปัจจุบันให้ดีนะเราดูปัจจุบันเราจะไปนั่นมองไปข้างหน้าจนเกินไปเรามองปัจจุบันนี่นะปัจจุบันเนี่ยทำให้เรามีทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะอนาคตไม่ต้องคำนึงถึงอะไรมากเดี๋ยวมันจะดีเองถ้าพูดถึงตามหลักนะเนาะนี่แหละคือชีวิตนี่แหละคือหลักความจริงกับชีวิตชีวิตผุดมาโผล่มามันผุดมันโผล่
เกิดแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เป็นของมันไม่เที่ยงน้อไม่เที่ยงน้อเนาะคิดว่าไม่มันไม่เที่ยงน้อนี่มันเคยได้มันก็มันไม่ได้เคยมีไม่มันไม่มีบางทีมันหดหายไปน้อยเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วเราศึกษาธรรมะให้เข้าใจธรรมะเนาะน้องพ่อให้มองเห็นนั่นเนาะน้องพ่อให้มองเห็นนี่ลองดูดิให้มองเห็นที่ภาพบางสิ่งบางอย่างภาพบางสิ่งบางอย่างที่เราตอนนี้เราทำอะไรอยู่เวลาวันเวลานี่มันหายไปน้อยนะมันหายไปไหนมีแล้วมันหายไปน้อยเป็นต้นน้องพ่อก็ชอบเล่าให้ฟังนะเพื่อเป็นคติสอนใจเป็นคติสอนใจให้โอวาทชอบให้ดูต้นไม้บ้างอะไรบ้างดูสัตว์โลกบ้างอะไรบ้างถ้าหลวงพ่อมีเวลาเย็นๆหลวงพ่อก็นั่งอยู่แถวๆนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะได้ยินเสียงเขียดนะได้ยินเสียงเขียดบ้างอะไรบ้างเขียดตัวเล็กๆลองอีกวันถ้าเผื่อไม่ได้ยินเสียงเขาหายไปไหนน้อยก็เหมือนกับพวกเรานี่นะอยู่ป่าอยู่ไปนานเข้านานเข้าก็ต้องไล่จากโลกนี้ไปต้องทิ้งโลกไว้เบื้องหลังแล้วทิ้งแผ่นดินไว้เบื้องหลังแล้วเราก็ต้องไปแล้วอะไรแบบนี้เนาะเราต้องคิดให้มันทันให้รู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันก็โอ้ยความจริงก็คือความจริงอะเนาะมันอย่างวันนี้ก็ปลาเขาตั้งแต่นี้เลยครึ่งเดือนมาแล้วเลยครึ่งเดือนมาอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้คำว่าเลยครึ่งเดือนเนี่ยหมายถึงว่าก็ข้อกำหนดเนาะอย่างฤดูกาลฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนอย่างนี้เป็นต้นก็เราก็กำหนดไปตามธรรมชาตินั่นแหละกำหนดไปตามธรรมชาติที่แท้จริงก็หมายถึงว่าธรรมชาตินั่นแหละที่มันบอกสอนเราอยู่แล้วไม่ต้องไปตอกย้ำอะไรมากมายก็ได้ไม่ต้องมีใครแนะนำก็ได้พอเข้าใจอยู่มันเวลามันค่อยไปเปลี่ยนไปมันเวลาเมื่อเช้านี่ยังไม่เช้านี่ตอนที่สามที่สี่ยังมืดอยู่เลยตอนนี้สว่างแล้วเลยแล้วก็ทั้งมันเวียนเปลี่ยนไปจิตใจของเราก็เหมือนกันให้มันมั่นคงให้มั่นคงให้มันเป็นประมาณว่าฝึกจิตให้มั่นคงแล้วก็มีความอดทนมีตบะอีกอย่างก็ต้องมีความเชื่อว่ามีความเชื่อศรัทธาด้วยนะศรัทธาความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อว่าการกระทำของเราต่างหากที่จะมันจะนุ้นนำเราถ้าเราทำกรรมไว้ไม่ดีแล้วทีนี้ลูกเต่าเกิดขึ้นมาก็เอาแล้วที่ผลิตผลที่ออกมามันก็ไม่ดีเป็นคนบางทีลูกเต่าเกิดมาเป็นลูกเผาลูกผ่านได้ซ้ำไปไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่อะไรทั้งสิ้นไม่ค่อยเชื่อฟังคนที่เลี้ยงดูมาหนักๆเข้าก็ไปแล้วทีนี้หนักๆเข้าก็น้องพ่อว่ามันเป็นประเด็นเกิดประเด็นเป็นปัญหาอยู่เรื่อยลูกเขาไม่ดีลูกเราไม่ดีร้านเขาไม่ดีร้านเราไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเนาะน้องพ่อว่าให้ทำความเข้าใจเถอะถ้าเราสร้างกรรมมาดีลูกหลานก็เกิดมาในลักษณะที่เป็นผู้เชื่อฟังพ่อแม่แล้วก็พ่อแม่ก็จะได้สบายใจถ้าเกิดมาไม่เชื่อฟังนะบางทีกรรมตกทอดนะกรรมตกทอดนะกรรมโยนีกรรมพันธุมาให้ผลกับเราแล้วเกิดมาก็มาผ่านเราแล้วก่อนหน้านั้นเราทำอะไรมาก่อนก็เหมือนกับที่น้องพ่อพูดสมัยไหนก็ช่างถ้าพูดขี้เมาถ้าพูดถึงว่าเสพเสพเส
ิ่งมึนเมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วถ้าสมมติเรามีอย่างนั้นแล้วทีนี้เราผลิตลูกหลานขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมานี่หมายถึงว่าเราก็ต้องยอมรับกรรมมันไม่พร้อมถ้าเป็นพระผู้ประพฤติปฏิบัติดีเนี่ยมันก็มาตั้งแต่จากเง่าเหมือนกันนะจากเง่าจากเหล่าจากกอเหมือนกันนะต้องเข้าใจนะพ่อแม่ก็คงฝันดีตอนมาเกิดแต่ก่อนตอนมาปฏิสนธิบางทีพ่อแม่ฝันร้ายโอ้โหร้ายมากเลยเราทำใจแล้วโอ้ทุกข์หนักเลยมั้งงานนี้เกิดขึ้นมาก็เคยเห็นมาอย่างนี้ตัวอย่างเกิดขึ้นมาบางคนเกิดแรกเกิดนี่ก็พิการนั่นเป็นต้นพิการแล้วแต่บางคนเกิดมาก็สมบูรณ์ตลอดด้วยพ่อแม่ก็มีความสุขใจแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วโหต้องเข้าอะไรเขาเรียกว่าเข้าเตาอบอยู่ไม่รู้กี่วันอย่างเงี้ยถ้าเสียงความสุขมันบางทีมันก็จิตใจก็ห่อเหี่ยวเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าถ้าเจอจิตใจก็ห่อเหี่ยวมันก็ลูกว่าอยากสอนอยากเอาแค่ว่าอยากสอนอยากเนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วในธรรมดาไม่เป็นผู้เป็นคนไม่เป็นผู้เป็นคนเลยลำบากถึงใครที่ก็ลำบากถึงเขาเรียกว่าเง่าคำว่าเง่าก็หมายถึงว่าง่ายเง่าก็หมายความเป็นโคนใช่ไหมเป็นโคนถ้าเป็นนั่นก็เหมือนกับต้นไม้ต้องมีรากแก้วต้องมีรากแก้วรากอย่างลึกนะรากฝอยรากอะไรผสมกันใช่ไหมไม่ใช่รากเดียวโดดๆมันต้องฝังลึกลงไปเขาถึงยืนต้นอยู่ได้ฐานของคนก็เหมือนกันฐานของความคิดก็เหมือนกันเราต้องรู้ให้ทันตามให้ทันถ้ามันไม่มีฐานไม่แน่นแล้วยุ่งเลยเนาะยุ่งเลยต้องมีฐานให้แน่นเนาะต้องมีฐานให้แน่นสำคัญคือแยกแยะให้ออกอาหารกายอาหารใจตอนนี้ก็เตรียมจะให้อาหารทางกายใช่ไหมแต่หันทางใจก็ให้ไปด้วยให้ตอนนี้เลยก็ได้เอาคุณงามความดีเข้าในจิตใจของเรานะมันไม่มีการไม่มีเวลาหรอกจะไปรอพรุ่งนี้ค่อยจะเติมนั้นนี่ค่อยเติมไม่ต้องเติมคุณงามความดีเติมความเข้มแข็งไว้ในจิตใจนะหลวงพ่อบอกฝากใครต้องการบวชเนาะมาบวชเถอะมาบวชประพฤติปฏิบัติคนมาบวชได้ดีเพราะบวชก็ตั้งเยอะแยะตั้งหลักได้เพราะบวชก็ตั้งเยอะแยะไปหมดออกไปก็จะได้เข้มแข็งเวลาอยู่ไม่นั่งกับเวลาไปใช้ในชีวิตประจำวันบวชแบบประหยัดนะบวชกับหลวงพ่อ0897093636นะแล้วก็ฝากรายการธรรมสกิจใจเช้ามืดเขาเรียกเช้ามืดวันเสาร์ทางขึ้นได้เป็น 97.00 ไม่กระเฮิร์ตเวลา3-4เช้าวันเสาร์เนาะแล้วก็มีรายการหนึ่งพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจตอนสายขึ้นมาหน่อยก็ตอน11 โมงเช้าถึงเที่ยงนะทางขึ้นสวทมหาสารคามFM 106.50 MHz หลวงพ่อก็บอกฝากเลยนะแล้วก็มีขึ้นบ้านหมันอยู่ที่อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานั่นนะขึ้น FM 88.25 MHz ก็ติดตามทาง YouTube ทาง Facebook ทางเพจทางอะไรทั้งสิ้นไหนก็พิมพ์ชื่อพระอาจารย์เข้าไปก็พิมพ์ชื่อพระอาจารย์บุญทันอัตตากาโมอย่างนี้ก็ได้แล้วเอาเข้าพรรษามาปาเข้านั่นนะเข้าพรรษามา20 กว่าวันแล้ว20 กว่าวันเข้าพรรษาแต่วันที่26
ตอนนี้ก็จะวันที่17แล้วนี่17แล้วอีกสิ้นเดียวอีกถึงวันที่23นี่ก็ครบเดือนหนึ่งเข้าพรรษามานะวันที่23ที่จะถึงนี่เป็นวันพระ23สิงหาเป็นวันพระนะขึ้น15ค่ำเดือน9อันนั้นก็หมายถึงว่านี่คือเข้าพรรษาได้เดือนนึงเพิ่มแป๊บเดียวเท่านั้นแหละหลวงพ่อก็เพียงแต่เล่าให้ฟังเฉยๆหรอกหมายถึงว่าก็ไม่ได้ไปอึดอัดพ่อพรรษาหรอกถ้าจะอึดอัดก็อึดอัดเพราะตัวเองทำดีมาน้อยอะไรใช่ไหมถ้าทำชั่วมามากก็อย่าไปภูมิใจเลยทำชั่วมาน้อยดีกว่าทำดีมากๆกว่าทำชั่วคิดก็เหมือนกันคิดให้ดีๆลงไม้ลงมือทำดีถึงเวลาถึงการถึงเวลาแล้วก็จะเข้าที่เข้าทางลงเวลาให้กับตัวเองด้วยนะลงไว้ในจิตในใจเนี่ยฝังไว้ในจิตในใจนั่นแหละคุณงามความดีมันปรากฏขึ้นมาแน่นอนในใจของเราแล้วคนรอบข้างด้วยถ้าคนรอบข้างไม่รู้เราเบื้องต้นเราก็รู้แต่ปกตินี่จิตของคนเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่ยอมรับอะไรง่ายๆนะแต่หลวงพ่อบอกให้ทวนกระแสนะถ้าทำดีก็หมายถึงว่าก็ทวนกระแสไงทวนจนเคยชินอ่ะคือเราทวนจนคือไหลเขาเรียกว่าทวนน้ำเหมือนกับเวลานั้นเห็นไหมปลาเขาเวลาหน้าฝนใหม่ๆโอ้โหบ่ายทวนน้ำขึ้นไปนู่นไม่รู้เข้าไปบังผลอะไรแต่ชีวิตของคนก็เช่นกันนี่แหละการกระทำก็เหมือนกันเราต้องเข้าใจทวนกระแสนะอย่าไปไหลไปตามกระแสถ้าไหลไปตามความคิดเฉยๆนี่โอ้ยไม่ได้ดีหรอกไม่ได้ดีเนาะเราพอถึงนี่แหละมันเวลาที่ผ่านไปเดี๋ยวเราพอถึงกลับมานะเราพอใช้ไม้ไล่สายนะไม่มั่นใจว่าจะชัดเจนหรือเปล่าก็ใช้ไม้แบบไม่มีสายอันนี้คือป่าอันนี้ป่าเป็นอย่างนี้นี่นี่คือทุ่งนาอันนี้ทุ่งนาเลยดูไปวัดอีกรอบหนึ่งนะไปวัดชัดเจนได้ป่ะโอ้แสงสะท้อนอยู่นะแสงสะท้อนก็เลยดูไม่ชัดเท่าไหร่บางคนก็บางคนยังถามหลวงพ่อไหมหลวงพ่ออยู่ที่ไหนก็ธรรมดาคนติดตามใหม่เนาะบางทีก็ดูแล้วก็เหมือนกับเบอร์โทรหลวงพ่อบอกหลายคนก็จำไม่ได้บางทีก็ถามบางทีก็พยายามให้หลวงพ่อบอกบ่อยๆอย่างนี้เถอะบอกบ่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมบอกบ่อยๆแล้วบางทีบอกครั้งหนึ่งก็เขียนได้สองสามตัวผู้เฒ่ามันต้องเป็นคนที่เข้าใจนะบางทีเด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจนะก็จะเขียนได้แต่ละตัวเนี่ยโอ้บางทีหลวงพ่อพูดจบแล้วเนี่ยเพิ่งเขียนได้สามตัวขณะเขียนได้สามตัวทั้งหมดเป็นสิบตัวทีนี้มันก็เลยกว่าทีนี้ไปเว้นช่วงบางครั้งไม่ได้ติดตามทีนี้ไม่ได้ติดตามเบอร์โทรก็เอาอีกแล้วทีนี้ไม่รู้ไปเหนียวไปที่ไหนบางทีเขียนเสร็จแล้วไม่รู้เหนียวไปที่ไหนหาเบอร์โทรไม่เจอก็เลยงานหลวงพ่อบ่อยเนาะเลยงานหลวงพ่ออยู่อยากโทรหลวงพ่ออยู่แต่ไม่รู้เบอร์โทรอยู่ตรงไหนตั้งแต่เขียนไปแล้วแม้อย่าไปพูดถึงนั่นนะแม้แต่นามบัตรก็เช่นกันถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาแล้วก็เนาะมันอยู่ตรงไหนเนาะอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนเราเคยเห็นไหมเราเคยเห็นเราเคยรู้ไหมสัญญาณนี่มันไม่เคยดังจริงๆนะส
ัญญาไม่ดีจริงๆสัญญาบางคนก็แป๊บเดียวก็ลืมแล้วบางคนก็ลืมแป๊บเดียวก็ลืมแล้วไม่น่าลืมเร็วขนาดนั้นนะไม่น่าลืมเร็วอย่างเงี้ยนะห้องไร้สดแต่ตอนนี้หลวงพ่ออยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในนะอยู่ตามป่าไม้ตามทุ่งนาเลยตามทุ่งนาอันนี้เบอร์โทรหลวงพ่อนะเบอร์โทรหลวงพ่อแต่ก็โทรก็เป็นนั่นเหมือนกันนะคือบางทีหลวงพ่อไร้สดอยู่ก็ไม่ได้รับโทรศัพท์อย่างเป็นต้นแต่มีคนรับว่ามีอะไรก็ฝากไว้ก็ได้บางช่วงบางช่วงไม่ใช่นั่นนะไม่ใช่แต่โทรทุกครั้งก็บางทีหลวงพ่อติดธุระก็ยังเข้าใจหลวงพ่อด้วยเนาะวันนี้คงพอสมควรนั่นแหละเนาะพอสมควรแล้วให้มีความสุขกันทุกๆคนนะคนสำหรับคนติดตามย้อนหลังก็ดีแล้วก็ดีวันนี้หลวงพ่อคงยุติไว้เพียงแค่นี้เนาะยุติไว้เพียงแค่นี้คุณพระคุ้มครองคุณความคุ้มดีคุ้มครองทุกท่านทุกคนนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุ อันนี้ลูกอะไรอยู่